สองคุณที่งานแล้วแตกต่างจากคนอื่นป่ะสามงานบางงานมันไม่ต้องการที่จะแบบว่าเครียดอะไรบ้างมันต้องการขายของขึ้นอยู่กับออบเจคทีฟว่าตอนนี้คุณอยู่ในสถานการณ์ใดคุณอย่าทำตัวเป็นนักคิดตลอดเวลาคุณเป็นนักคิดตลอดเวลาคุณจะอยู่กับที่คุณต้องเป็นนักขายด้วยนั่นคุณต้องปรับตัวให้ได้ว่าวันนี้คุณมาแค่ไหนเปอร์เซนเทจในการที่คุณเปอร์เซนเทจในการที่คุณจะอยู่ในนั้นเป็นไงวันนี้คุณมาคุณจะขายของคุณมาคุณจะสร้างงานวันนี้คุณมาเพื่อจะซัพพอร์ตงานคนอื่นหรือวันนี้คุณมาเพื่อที่จะสร้างสิ่งใหม่ๆให้ตัวเองคุณต้องเลือกตรงนั้นมันอยู่ที่งานอยู่ที่โจทย์เข้าใจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นงานทุกอย่างแต่หนึ่งอย่างจะสอนว่าเวลาคุณมีโอกาสทำคุณฉวยโอกาสทำเลยทำอะไรที่คนไม่ทำเนี่ยทำไปเลยฉวยโอกาสไม่ผิดนะคะอันนี้เดี๋ยวหนูถามเผื่อน้องๆดีกว่าเพราะว่าน้องๆเนี่ยเขากำลังจะจบแล้ว คนแบบไหนที่พี่ตืออยากจะรับเข้าทำงานด้วยบอกเลยสิคะพี่ถามเผื่อน จริงๆพูดตรงๆนะคะพี่ไม่เคยนับคนจากการศึกษาค่ะพี่ไม่เคยคิดว่าคนที่จะจบอะไรมาคนที่ออฟฟิศนะคะคนจบปริญญาโทมาเป็นลูกน้องคนขับรถพี่เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้พี่ไม่เคยสนใจว่าคุณจะจบอะไรมาคุณจะเป็นคนแบบไหนแต่สิ่งหนึ่งคุณเดินมาแล้วคุณบอกคุณอยากทำงานคุณมีattitudeในการทำงานคุณเป็นคนสู้งานคุณไม่คิดถอยคุณกล้าที่จะเดินบอกว่าพี่อยากทำงานและร่วมกันทำงานและที่สำคัญคนหนึ่งคนทำงานได้มากกว่า4อย่างในชีวิตคุณเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นโจทย์คืออันนี้ในออฟฟิศคนจบปริญญาโทเป็นลูกน้องของขับรถออฟฟิศพี่เป็นนั้นเพราะคนขับรถพี่มีความสามารถมากกว่าคนจบปริญญาโทเข้าใจที่พูดป่ะคะเพราะฉะนั้นทำไมคะคุณเราไม่ได้นับกันที่การศึกษาหรืออะไรนี่เรื่องจริงการศึกษาเป็นตัวบอกให้คุณเป็นอยู่ในกรอบให้ความรู้คุณให้คุณมีเบสิกพื้นฐานแต่วันที่คุณออกไปข้างนอกโลกมันไม่เหมือนในโรงเรียนเพราะฉะนั้นโลกของโรงเรียนกับโลกข้างนอกไม่เหมือนว่าจบอาร์คิเทคมาจบอาร์คิเทคมาแล้วทำงานวินโดว์ดิสทัมดิสเพย์มา2ปีจบอาร์คิเทคทำบ้าน3หลังแล้วไม่ชอบเป็นโฆษณาทำโฆษณาเสร็จแล้วก็มาทำงานเปิดบริษัทตัวเองเปิดในปีที่ปี40นะฮะเศรษฐกิจล่มลงไม่รู้ก็ลุยมาเพราะฉะนั้นเราก็เชื่อว่าเราทำได้ในวันที่ปี40ตอนนั้นเงินการต่องานเวลาคุณทำงานนะคะวันนี้ดิฉันไม่ได้ทำงานให้คุณและดิฉันคิดว่าดิฉันจะทำงานให้คุณแล้วคุณจะอยู่กับฉันตลอดไปวันนี้ทำงานให้คุณมีความสุขจบพรุ่งนี้ต่อไปคุณไม่จ้างดิฉันไม่เป็นไรแต่ดิฉันมั่นใจว่าคนอีก 4-500 คนที่มางานดิฉัน1คนมาเป็นลูกค้าดิฉันพอละจบถูกไหมคะเขาพอใจในงานเราจบแล้วที่เหลือเราได้ลูกค้าต่อเนื่องกันเรียกว่าต่อยอดถูกค่ะนะคะทำงานให้มันดีที่สุดจบแค่นั้นเองวันนี้คุณเรียนตรงนี้แต่ใครจะรู้คุณอาจจะเป็นนักทดลองยาที่เก่งที่สุดในโลกก็ได้คุณอาจจะค้นพบสูตรการทำยาที่ดีที่สุดในโลกก็ได้หรือคุณอาจจะเป็นผลิตผ้าที่มันดีที่สุดในโลกก็ได้คุณอาจจะไปทำอะไรก็ได้มันไม่จำเป็นว่าเราเรียนจบอันนี้และเราจะต้องไปทำนี้แต่ถ้าวันนี้เราเรียนอันนี้เราได้ไปทดลองแล้วถ้ามันดีถือว่าเราเป็นแจ็คพอตเราโชคดีแต่ถ้าไม่ดีไม่ต้องรู้สึกผิดไม่รู้สึกผิดว่าการที่เราไปเรียนหนังสืออย่างนี้เรียนมาแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เรียนแต่คุณอย่าลืมสิ่งนึงที่ครูมีความรู้สึกดีเสมอคือบุญคุณที่เราได้จากครูบาอาจารย์คือ1ครูสอนเรื่องประวัติศาสตร์ศิลปะประวัติศาสตร์ของโครงสร้างของงานการคำนวณการดีไซน์การอะไรต่างเราได้จากสิ่งนั้นแล้วก็เราเอาสิ่งนั้นมาแอพพลายกับอาชีพเราถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่ดีพื้นฐานสำคัญที่สุดถูกไหมฮะการสร้างแรงบันดาลใจคืออะไรก็ตามในชีวิตเนี่ยเป็นคนไม่เก็บอะไรไว้ในหัวเพราะหัวนี่ต้องโล่งเสมอคือแม่ที่สอนไว้ว่าถ้าหัวมีแต่ของเน่าเนี่ยชีวิตก็จะเน่าหัวนี่ต้องโล่งไม่เคยคิดอะไรเลยจะเอ๋ไม่บายตลอดข้อแรกหัวคุณต้องสว่างหัวคุณต้องโล่งคุณต้องมีพื้นที่ในการที่เก็บข้อมูลสองทำไงคะคุณหาข้อมูลด้วยอะไรห้องสมุดคุณจะมีห้องสมุดหนึ่งถ้าวันหนึ่งมีโอกาสจะมาสอนหนังสือหรือจะมาสอนเด็กทำห้องสมุดทำแฟ้มสมองทำไลบรารีของตัวเองคืออันนี้สอนมา20กว่าปีแล้วสอนเด็กมาที่มันเวิร์กมากเลยการสร้างห้องสมุดให้ตัวเองการสร้างทุกอย่างที่มันอยู่เป็นไลน์อินสไปเรชันของตัวเองเนี่ยมันคือการสะสมห้องสมุดเนี่ยคือสำคัญที่สุด
คุณจะมีห้องสมุดอันนี้สองก็คือว่าการคุยกับคนการได้คุยกับคนการได้ฟังเพลงการไปดูหนังการคุยกับคนขับรถแท็กซี่การคุยนู่นคุยนี่คือคุยกับคนรอบข้างอินสปิเรชันทุกอย่างมันมาอย่างที่ครูบอกไงคะว่าอินสปิเรชันมันไม่จำเป็นจะต้องอยู่กับว่าบางสิ่งบางอย่างมันมาจากอะไรก็ไม่รู้ซึ่งเราก็ไม่เคยรู้ชามก๋วยเตี๋ยวก็เป็นอินสปิเรชันได้ถูกไหมคะอย่างคุณดูจากงานเมื่อกี้หลายสิ่งมันเกิดมาจากอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เอ้าเขาจะขายโรงแรมแต่จะเอาเซ็กมาขายมันผิดไหมคะไม่ผิดถูกไหมคะมันคือดรีมมันคือทุกอย่างเพราะฉะนั้นสิ่งที่บอกการเก็บข้อมูลทุกอย่างสำคัญที่สุดแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณเก็บไว้ในหัวเนี่ยสำหรับคนบางคนอาจจะจำได้แต่คุณไม่มีดัตต้าเบสในหัวนี้แบบว่าเออเลิกตลอดเวลาเพราะฉะนั้นหัวต้องโล่งพอหัวโล่งปั๊บเราก็รับทุกอย่างเข้ามาได้ในเวลาที่เราต้องการคิดพอเสร็จงานปั๊บจะเอ๋บ๊ายบายไม่ทำแล้วแล้วก็กลับมาทำใหม่นี่คือวิธีการครีมตัวเองให้ด้วยหัวโล่งแล้วมันก็จะทำงานได้ง่ายขึ้นคือการคิดนอกกรอบเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะฮะเพราะว่าถามว่าผิดถูกเนี่ยเราไม่ตอบเราไม่ว่ากันแต่ว่าหนึ่งอย่างคือทำให้คนจำให้ได้แล้วทำให้ขายของให้ได้จบนะคะยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะที่ตื่นมากๆเลยนะคะอาจจะมีเวลาน้อยวันนี้ใช่สอนนี่จริงๆวันนี้มีเวลาน้อยปกติสอนนี่จะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงในการสอนสอนก็จริงๆมันมีดีเทลเยอะมากในการที่จะสร้างแรงบันดาลใจในการคิดนะแต่วันนี้เห็นบอกว่ามีเวลาให้40นาทีค่ะก็ถือว่าเอาเป็นเอาไปต่อยอดกันเอาเองนะคะให้เป็นแรงบันดาลใจเหมือนกันได้ได้แล้วคราวหน้าถ้าจะมาสอนเดี๋ยวเพิ่มมาสอนลงดีเทล